ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ครับประเดวด้านหน้าโซนจะแสดงแพนด้ามีการจัดกิจกรรมไว้อาลัยต่อการจากไปของแพนด้าช่วงๆนะครับซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้าโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เคยเลี้ยงเพราะว่าผูกพันมาถึง16ปีกิจกรรมมีการวางดอกไม้ด้านหน้ารูปปั้นและรูปถ่ายของแพนด้าช่วงๆส่วนความคืบหน้าการพิสูจน์สาคเพื่อสาเหตุการตายแพนด้าช่วงๆรองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์บอกว่า ผู้ช่วยชาญแพนด้าจากจีเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่กลางดึกคืนที่ผ่านมาครับหลังจากที่เดินทางมาถึงก็จะประชุมร่วมหารือกับทีมศัตวแพทย์ของไทยก่อนที่ในวันนี้นะครับตอนเช้าจะมีการผ่าสร้างพิสูจน์กันครับอาจจะนัสูตรเนี่ยคงไม่นานนะครับแต่ว่าการที่จะเอาชิ้นเนื้อชิ้นส่วนเนี่ยไปพิสูจน์ต่อก็อาจจะเป็นอาทิตย์ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ากระบวนการทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยเราพอจะทราบสาเหตุ ครับครับก็ก็ประมาณนั้นครับประมาณหนึ่งอาทิตย์ในการเขาแล a ด้วยนะครับหลังการผ่าพิสูจน์เรียบร้อยแล้วนะครับซากของแพนด้าช่วงช่วงทุกชิ้นส่วนก็จะถูกนำส่งกลับไปที่ประเทศจีนนะครับเพราะถือว่าเป็นสมบัติของจีนตามที่ตกลงกันไว้ส่วนกรณีจะส่งลินหุ้ยแพนด้าอีกตัวกลับประเทศจีนหรือไม่เป็นเรื่องระบางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีน พราะแผ่นด้านทั้งสองตัวถือว่าเป็นทูตสันธวะไมตรีระหว่างไทยกับจีสนสวนสัตว์เชียงใหม่เป็นเพียงสถานที่รองรับเท่านั้นครับ